ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮีฮีฮีขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการแข่งสร้างปราสาทที่สูงที่สุดในโลกขนกากเฮ้ยโยสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บเองนะครับหรือจะเรียกเป็นขนกากก็ได้มันก็คือชื่อเดียวกันนั่นแหละวันนี้นะครับขนกากก็จะมาสร้างปราสาทที่สูงที่สุดในโลกกันนะฮะโอเคก็ตอนนี้เราอยู่กันอีกโลกหนึ่งนะฮะไม่ใช่โลกเดิมแต่อย่างใดนะก็เป็นอีกโลกหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะราบเรียบเลยทีเดียวนะโอเคนะครับปราสาทของโน้มเนี่ยแน่นอนว่ามันต้องเป็นบล็อกดินเดี๋ยวเราจะลองวัดกันดูก่อนนะครับว่าประมาณไหนมันถึงจะโอเคโอเคโน้มคิดว่าประมาณนี้แหละโอเคที่สุดแล้วนี่เลยหนึ่งสองน่าจะประมาณ5บล็อกนะนี่ขอวางดูกันประมาณ5บล็อกนะฮะ5บล็อกนั่นแหละ5บล็อก5บล็อก5บล็อกโอเคก็ประมาณนี้แหละถามว่าทำไมต้องวาง5บล็อกหรอมันจะได้เท่ากันไงมันเรียกว่าอะไรนะผมเรียกว่าแง่งปราสาทได้ไหมอ่ะแง่งปราสาทแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรแป๊บนึงนี่เดี๋ยววางให้ดูเราต้องทำชั้น2ก่อนแป๊บนึงชั้น2อ่ะเนี่ยเห็นไหมประมาณ5บล็อกผมคิดว่าเราควรที่จะเพิ่มเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะเตี้ยเกินไปใช่ไหมสัก2แล้วกันโอเคก็น่าจะประมาณ7บล็อกนะฮะนี่เลยชั้น2วางไปเลยนี่เนี่ยผมเรียกว่าแง่งปราสาทได้ไหมอ่ะมันเหมือน3งามเนาะผมก็เรียกไปถูกเหมือนกันว่ามันคืออะไรแต่ที่รู้มันเท่ากันดูให้ดีมันเท่ากันใช่ไหมนั่นแหละน่าจะประมาณ5บล็อกนะฮะต้องเป็นเลขคี่มันถึงจะวางแบบนี้ได้นะโอเคต่อมาได้ขึ้นไปเลยแล้วก็ประตูวางแค่นี้ก็เสร็จแล้วสำหรับปราสาทที่สูงในโลกของนูบนี่เลยสูงที่สุดในโลกสูงมากเลยใช่ไหมสูงกว่าคนละกันนะคุณผู้ชมไม่กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะขนเทพอู้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมขนเทพเองนะครับวันนี้ขนเทพก็จะมาสร้างปราสาทที่สูงที่สุดในโลกให้ชมกันนะฮะสูงที่สุดโลกก็น่าจะสูงน่าจะเทียบเท่ากับตึกเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหถ้าเทียบเท่าตึกมันก็ไม่ใช่ปราสาทแล้วดิแต่ว่าผมจะลองสร้างแบบว่าความสูงประมาณนั้นดูนะครับก็น่าจะประมาณสักถ้าเป็นในเกมก็ประมาณสัก30บล็อกได้โอ้โห30บล็อกนี่ถือว่าเยอะนะครับทำไปเล่นไปเยอะนะครับเรียกได้ว่าสูงมากเลยทีเดียวโอเคเราจะเว้นระยะห่างก่อนเราจะเอาขนาดเท่ากับปราสาทของคนกากนั่นแหละเพราะว่ามันง่ายดีนะครับขนาดของมันนี่แหละมันง่ายดีโอเคต้องสูงกว่าแน่นอนครับไม่งั้นเราจะแพ้คนกากต่อขึ้นมาเลยแล้วก็นับไปอีก10นับไปอีก10เดี๋ยวก็รู้อ่ะจึ๊บ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 โอ้โหดูดิยังสูงนี่นะฮะอย่าเรียกว่าปราสาทเลยดีกว่าเรียกว่าตึกเลยแล้วกันนะโอเคผมขออนุญาตใช้เวอร์เอดิตแล้วกันเพราะว่าถ้าเราใช้บล็อกต่อเรื่อยเนี่ยมันจะกินเวลามากเลยครับทับวอ57นี่จะสังเกตว่ามันจะสูงกว่าเยอะเลยใช่ไหมนี่ครับประตูทางเข้าโอ้โหโคตรสูงอ่ะเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะครับเนี่ยนี่
แน่นอนครับมันต้องมีไอ้นี่ด้วยผมเรียกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยไอ้แบบเนี้ยใครมีชื่อเรียกสำหรับอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมจะเรียกมันว่าแง่งละกันแง่งประสาทแง่งประสาทละกันถ้าเกิดใครมีชื่อเรียกที่ถูกต้องก็สามารถคอมเมนต์ได้นะฮะโอเคทีนี้ก็เหลือบันไดแล้วความสูงประมาณสัก30บล็อกนี่ถือว่าสูงมากเลยทีเดียวนะสำหรับปราสาทของขนเทพนะนี่ฮะต่อถึงแล้วเอาเลยนี่ชึบชึบชึบโอเคก็เสร็จกันแล้วสำหรับปราสาทที่สูงที่สุดในโลกของขนเทพคุณผู้ชมคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะให้คะแนนก็ได้นะทุกคนเลยคนกากคนเทพแฮกเกอร์พระเจ้าอย่าลืมให้คะแนนกันล่ะบ๊ายบายแฮกเกอร์สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแฮกเกอร์เองนะครับวันนี้แฮกเกอร์ก็จะมาสร้างปราสาทที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับว่ามันจะสูงขนาดไหนและแน่นอนว่ามันต้องสูงกว่า2อันแรกแน่นอนนะ2อันแรกก็เนี่ยนะครับโอ้โหอันนี้แบบอย่าเรียกว่าสูงเลยเรียกว่าขนาดเตี้ยแล้วกันมันมีสูงกันอยู่แล้วปกติอ่ะนี่มันต้องแบบนี้ครับอันที่สองเนี่ยเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะครับเนี่ยโอ้สูงอย่างกระตึกเลยนะแต่แน่นอนครับว่าของแฮกเกอร์เนี่ยต้องสูงกว่า2คนนี้นะโอเคไหนมันเว้นเท่าไหร่อ๋อสร้างเรียงกันเลยใช่ไหมเรียงโอเคเราจะเว้นประมาณสัก3บล็อกนะฮะแต่ขนาดของปราสาทเนี่ยมันจะต้องใหญ่กว่านั้นมันต้องใหญ่กว่านั้นนะครับโอเคใหญ่กว่านั้นใช่ไหมแน่นอนครับว่าเป็นเบดร็อกวางไปก่อนโอเคไอ้แง่งปราสาทเนี่ยเราจะให้มันมีสัก5แง่งห้าแง่งนี่ผมขออนุญาตนับบล็อกแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7 8 9อ๋อประมาณ9บล็อกโอเคก็การที่เราจะสร้างปราสาทเนี่ยการนับบล็อกต้องเป็นเลขคี่เท่านั้นนะถ้าเป็นเลขคู่มันจะไม่ได้นะครับมันจะเกิดความผิดพลาดก็คือแง่งเนี่ยมันจะไม่ตรงกันอะไรเงี้ยนี่ครับพอเป็นเลขคู่ก็จะเป็นประมาณนี้โอเคผมขออนุญาตทับไทม์เอ้ยไม่ใช่ 20,000 ทับไทม์เซต0ปรับไปกลางวันนะครับกลางคืนมันมองยากมองยากโอเคแล้วก็วางไปเลยอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมโอเคความยาวผมน่าเอ้ยไม่ใช่ความยาวเดี๋ยวความสูงผมน่าจะเอาประมาณสัก40 50บล็อกโอ้โหเรียกได้ว่าโคตรจะสูงเลยก็ว่าได้นะครับสูงกว่าของขนเทพอย่างแน่นอนนะนี่ครับต่อเลยขึ้นมาแล้วฮะโอ้โหมันเลยขึ้นมาแล้วอย่าเรียกประสาทเลยเรียกว่าตึกจะดีกว่านะผมบอกให้นี่ครับโคตรสูงอ่ะดูดิอู้ว้าวมันสูงมากเลยอ่ะแล้วก็ทับแวนครับเราจะใช้เวอร์อีดิทในการทำเพราะไม่ฉะนั้นมันจะกินเวลาเยอะมากเลยครับด้วยความที่ว่ามันสูงมากแล้วก็บล็อกมันก็เยอะโอ้โหประตูไม่เท่ากันมั้งเนี่ยเหมือนประตูจะไม่เท่ากันเลยอ่ะต้องเป็นประตู3บานอ่ะนี่มันต้องแบบนี้ครับมันถึงจะบาลานซ์โอเคประตูเราก็จะใช้เป็นประตูประตูยุคสมัยกลางแล้วกัน Medieval Door นะครับยุคสมัยกลางนี่อุ๊ยประตูพังเลยอ่ะเหมือนมันจะไม่เท่ากันไงไม่รู้แต่ช่างมันเถอะคือมันเป็นเลขขี้อ่ะเป็นไรอุ๊ยประตูใหญ่มากเหมาะกับการเป็นปราสาทมากเลยครับคือถ้าเราไปทำให้มันกว้างอีกนิดนึงเนี่ยอีกบล็อกนึงมันก็ประตูจะเท่ากันครับแต่ไอ้แง่งปราสาทจะไม่เท่ากันนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะครับแนะนำก็เป็นประตูธรรมดา3บานดีกว่าแต่ผมทำให้มันดูมีความเป็นปราสาทมากขึ้นนะเอา Medieval Door ใส่เข้าไปนะโอเคข้างบนนี้วิธีการขึ้นการลงเหรอผมว่าเอาเป็นน้ำดีกว่าไหมเอาน้ำมาวางอ่ะแล้วก็ว่ายขึ้นว่ายลงครับนี่ครับและนี่ก็คือแง่งปราสาทนั่นเองโอ้โหสูงมากเลยอ่ะยังกระตึกใบหยกนะนี่แล้วก็วางแง่งไปเลยครับแง่งน่าจะบาลานซ์กันนะเห็นไหมมันต้องเป็นเลขขี้ครับเลขขี้ก็ประมาณเลข3อะไรเงี้ยเลข3
เลข1เลข3เลขเลข7ได้เลข5เลข7เลข9เลข11อะไรเงี้ยเห็นมั้ยโอเคผมขอเป็นน้ำละกันถังน้ำเห็นป่ะผมขอขุดข้างล่างก่อนเวลาลงจะได้แลนดิ้งสวยๆครับเออเพราะถ้าแลนดิ้งไม่สวยอาจจะเจ็บตัวได้ครับขาหักอะไรเงี้ยเรียบร้อยเลยพี่การนะนี่โอ้โหนี่ครับน้ำฮะไหลลงไปแล้วเรียกได้ว่าขึ้นลงเนี่ยปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเรามีน้ำในการช่วยนั่นเองครับช่วยให้เราแบบว่าไม่เจ็บตัวอะไรเงี้ยนี่นะครับก็เสร็จกันไปแล้วสำหรับปราสาทที่สูงที่สุดในโลกของแฮกเกอร์นะนี่ครับมาสูงจริงๆนะเนี่ยน่าจะเลยก้อนเมฆแล้วมั้งนี่โอ้สูงกว่าเยอะอ่ะดูดิเทียบกันไม่ได้เลยนะครับเนี่ยโอเคก็คุณผู้ชมอย่าลืมให้คะแนนความสูงของแต่ละคนกันด้วยนะครับพระเจ้าโอ้สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเทพเจ้าซีอุยเองนะครับวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาสร้างปราสาทที่สูงที่สุดในโลกกันนะครับเรียกได้ว่าสูงแบบทะลุก้อนเมฆเลยก็ว่าได้นะเรียกได้ว่าเกือบจะแบบหลุดออกไปนอกโลกเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปราสาทของพระเจ้าที่จะสร้างกันในวันนี้นะนี่ครับและนี่ก็คือของ3คนแรกนั่นเองผมคิดว่าก็ไม่เท่าไรนี่ยกเว้นของแฮกเกอร์เนี่ยโคตรสูงเลยครับสูงมากนะโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยดีกว่านะสำหรับปราสาทที่สูงที่สุดโลกของพระเจ้านะเริ่มกันเลยฮะโอเคก็เสร็จกันไปแล้วอย่าลืมให้คะแนนของแต่ละคนกันด้วยนะครับ